ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทางกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการไปฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่บริเวณผิวถนนไปจนถึงบันไดแล้วก็ราวบันไดทางขึ้น BTS ป้ายรถเมย์รวมถึงบาดวิถีพื้นที่เป็นบาดวิถีทางเดินด้วยนะคะเรียกว่าเป็นการปูพรมปฏิบัติการอย่างเข้มข้นโดยปฏิบัติการนี้ในพื้นที่เขตจตุจักรที่รับผิดชอบมี3จุดใหญ่ก็คือที่บริเวณ BTS จตุจักร BTS 5แยกลาดพร้าวรวมไปถึงบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวและเมเจอร์ราชโยธินนะคะจุดสำคัญที่มีประชาชนสัญจรผ่านไปมาตลอดทั้งวันเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคโดยน้ำยาที่ใช้มีประสิทธิภาพอยู่ได้ประมาณ30นาทีแต่ว่าเมื่อฉีดลงไปแล้วก็จะทำให้เชื้อโรคที่ตกอยู่ตามพื้นก่อนหน้านั้นตายทันทีค่ะหลังจากนี้ก็จะดำเนินการทุกวันสิ้นสุดวันที่31มีนาคมนี้นะคะหมุนเวียนเปลี่ยนสถานที่ไม่ซ้ำจุดตั้งแต่เวลาตีหนึ่งจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจก็ถือว่าเป็นการช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19ไปได้ในระดับหนึ่งค่ะเรียกว่าปฏิบัติการกันทุกคืนตั้งแต่ตีหนึ่งนะคะทุกพื้นที่ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ค่ะ